ชื่อห้องเต้ครับเป็นโอ้โหเป็นเอาอาชีพที่ได้เงินก่อนแล้วกันเป็นพิธีกรครับแล้วก็ถ้าเกิดอาชีพที่ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างก็จะมีนะฮะวาดรูปขายฮะออกแบบคาแรคเตอร์ทำวิชวลให้กับเกมให้กับโฆษณาให้กับหนังคิวเรเตอร์เป็นคนที่จัดเอ็กซิบิชันต่างๆต้องจำความได้เขาเป็นคนบ้าสมบัติมากนะครับเอาแม่สปอยดีกว่าแม่ซื้อของเล่นให้ทุกอย่างที่เราต้องการจะชินกับการที่ตัวเองมีของเยอะซื้อมาไว้ก่อนของมันก็ไม่ได้เข้ากันไงมันก็กลายเป็นสกิลในการดิสเพลย์ของไม่เข้ากันแต่เข้ากันได้เราชอบคอนเซ็ปต์ของความเป็น Cabinet of Curiosity ซึ่งเรารู้สึกว่าน่าสนใจดีนะในการที่เราจะทำบ้านหลังหนึ่งให้เป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นกล่องสะสมของแล้วเราก็เริ่ม adapt ฟังก์ชันบางอย่างที่มันเขียน description ไปแบบนึงเช่นกล่องใส่รองเท้าเนี่ยใส่ของได้ไหมวะแล้วมันก็เป็นยูนิตที่มันเป็นระเบียบมันก็ต่อได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกมันก็สนุกกับการที่แบบเฮ้ยเราได้ adapt เอาฟังก์ชันที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมาทำอย่างอื่นผมรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นของสะสมที่เรารักเหมือนกันหมดโอเคครับในฐานะรุ่นพี่นะครับผมซื้อชิ้นใหญ่ก่อนมันเหมือนเซตสเปซก่อนเหมือนเวลาคุณได้กล่องเปล่าๆมาอันนึงเนี่ยคุณจะตัดสินใจว่าห้องนี้มันจะเป็นอะไรอ่ะแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กพวกเก้าอี้พวกอะไรเงี้ยซื้อตัวที่ชอบเตรียมไม่ได้เลยยังไงก็ได้ใช้เดี๋ยวนี้มันอาจจะยากในการที่แบบไปวิ่งหาของโน่นนี่อะไรเงี้ยยิ่งของแต่งบ้านมันก็อยู่ไกลๆกันแล้วเนาะแบบถ้ามันมีแบบแอปพลิเคชันที่มันรวมของแต่งบ้านมายังไงอย่างน็อกๆเนี้ยผมเคยซื้อของน็อกๆด้วยตู้กระจกแล้วมันรวมมาให้เราสะดวกมากบางทีเราเข้าไปในแอปพลิเคชันซื้อของอื่นเนี้ยมันก็จะแบบมีของอื่นด้วยแต่นี่คือของแต่งบ้านไงน็อกๆคือของแต่งบ้านหมดเลยมันก็จะเรียงมาให้เราเราก็จะก็ดีอำนวยความสะดวกให้เราในการซื้อของในการเสียเงิน